สนับสนุนโดย The New Isuzu New X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ Crystal Jade Hotel ให้ทุกนาทีของคุณสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-803-333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร02-513-8850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบันทึกจากร้อยล้อสัปดาห์นี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินทางไปท่องเที่ยวที่พัทยาครับสมัยก่อนนั้นพอพูดถึงพิพิธภัณฑ์มีแต่คนเบะหน้าเบื่อมีแต่ของเก่าๆน่าเบื่อน่ารำคาญนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเราไม่ชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์แต่พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมีหลากหลายรสชาติในการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพิพิธภัณฑ์ที่ไหนอย่างไรติดตามเลยครับสู่รายการบันทึกจากรอยล้อกับผมจัสดามณีรัตน์เช่นเคยแม่แล้ววันนี้ผมมากับรถคู่ใจ Isuzu MiU S 1.9 DDI Blue Power วันนี้ฮะผมออกจากกรุงเทพมาเนี่ยเช้าแล้วมาถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนิดๆครับฝ่ารถติดมาเชื่อไหมฮะวันนี้เรามาอย่างปลอดภัยที่สำคัญประหยัดน้ำมันกับเพื่อนคู่ใจของผมกันนี้ฮะวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่นี่ฮะสุขสีสันอลังการขนาดนี้ฮะที่นี่คือพาโรดี้อาร์ตมิวเซียมครับมาง่ายๆฮะคุณผู้ชมเนี่ยขับรถเข้ามานะฮะแล้วก็เข้าที่พัทยาเหนือซอย2เข้ามาเสร็จปั๊บเลี้ยวขวาประมาณสัก150กิโลไกลไป150เมตรเห็นฝั่งขวามือเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะสีสันฉูดฉาดขนาดนี้ข้างในเนี่ยจะเป็นการรวบรวมเอาศิลปะที่เขาบอกว่าเป็นการล้อเลียนทุกแง่ทุกมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนลบคำว่าภาพต้นฉบับไปได้เลยฮะที่นี่มีแต่ความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้คุณตามมาครับคุณผู้ชมฮะผมมาอยู่ด้านในฮะเปิดมาแวบเดียวตอนแรกดูข้างนอกเหมือนอัลคาซ่าก็จะเข้ามาเต้นเต็มที่แต่เข้ามาตอนนี้นี่คือพาโรดี้อาร์ตมิวเซียมฮะผมนัดพี่เขาคนหนึ่งพี่แสงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แสงอยู่กับแวนโก้แวนโก้ค่ะทำไมต้องเป็นแวนโก้มาต้อนรับด้านหน้าด้วยฮะคือแวนโก้เนี่ยค่อนข้างเป็นที่รู้จักนะคะบุคคลที่เหมือนกับไม่รู้งานศิลปะหรือรู้งานศิลปะก็จะรู้จักแวนโก้แต่แค่ต้อนรับนะคะแค่ต้อนรับเฉยๆไม่ได้เป็นมาสคอตของที่อ๋อแต่เชื่อไหมฮะผมเดินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยผมไม่ได้มองอะไรนอกจากพื้นฮะลองก้มดูสิครับโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวพี่แสงมันเป็นพื้นที่แปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาอันนี้มันคือพื้นคือจริงๆเป็นพื้นเคลือบเฉยๆค่ะแต่ทางเราเนี่ยหยดสีลงไปค่ะหยดสีขึ้นไปเพื่อมันเกิดลวดลายของงานมันสะอาดนะเนี่ย มันน่านอนคุณผู้ชมที่นี่มีกี่โซนยังไงบ้างที่นี่มีทั้งหมด4โซนด้วยกันนะคะค่ะก็คือโซนแรกเป็นคลาสสิกอาร์ตนะคะโซนที่2ก็จะเป็นโมเดิร์นอาร์ตก็คือสตรีทอาร์ตนั่นเองนะคะโซนที่3ก็จะเป็นประติมากรรมก็คืองานปั้นงานปั้นก็คืออย่างเช่นอย่างประมาณนี้ใช่ค่ะก็คือจัดอยู่ในโซนส่วนด้านนอกนะคะโซนที่4ก็จะเป็นโซนมีเดียมีเดียประมาณแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวค่ะเป็นเราเอางานศิลปะเข้าไปอยู่ในศิลปะแขนงใหม่ก็คือในโลกของมีเดียนั่นเองอ๋อฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะพอจะทราบคร่าวๆที่นี่มีประมาณสัก4โซนเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน่อยคนที่มาเที่ยวเนี่ยมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องมาเจอที่โซนแรกอันนี้คือตัวอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของพาโรดี้อ๋อนี่คือตัวอะไรอ่ะพี่แสงเราไม่ได้เรียกว่าเขาเป็นตัวอะไรนะคะแต่คือเขาเป็นตัวที่เราสามารถที่จะให้เขาเป็นอะไรก็ได้คือพาโรดี้จริงๆพาโรดี้ของเราเนี่ยพาโรดี้อาร์ตมิวเซียมก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้อเลียน
นะคะศิลปะล้อเลียนเนี่ยเราทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเราสามารถที่จะทำให้เป็นอะไรก็ได้เรื่องของศิลปะอะค่ะมันไม่ได้มีว่าตายตัวอิสระใช่มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแก้ไขเป็นยังไงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทำเป็นตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันต้องเป็นสีม่วงด้วยเหรอฮะสีม่วงที่เราใช้เพราะว่าสีม่วงเนี่ยเป็นสีกลางนะคะสีม่วงเป็นสีกลางของสีทั้งหมดมีสีเหลืองด้วยแต่สีม่วงเป็นสีกลางเพราะว่าเป็นสีระหว่างสีร้อนกับสีเย็นนะคะอืมใช่เลยทำให้ก็เกิดว่ามันเป็นอะไรก็ได้ไปอยู่กับเย็นเขาก็จะเย็นไปอยู่กับร้อนเขาก็จะร้อนเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นเราก็เลยนำเอาสีม่วงเข้ามาเป็นสัญลักษณ์วันแรกที่เข้ามาเสร็จปั๊บที่นี่เขาจะมีการจำหน่ายบัตรยังไงบ้างครับพี่แสงค่ะซึ่งช่วงนี้ก็จะลดราคาอยู่นะคะราคาตั๋วค่ะก็คือถ้าลูกค้าเข้ามาก็สามารถมาติดต่อที่เคาน์เตอร์นี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมีนี้ให้ด้วยเป็นไกด์นำทางให้นะคะถ้าไม่มีเจ้าที่ไปด้วยก็จะมีไกด์นำทางให้ว่าแต่ละโซนมีอะไรบ้างนะคะข้างในผมว่าผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะชอบน้องๆเนี่ยยิ่งชอบไปใหญ่มาจุดประกายสร้างจินตนาการให้กับเขาคุณผู้ชมฮะแต่เชื่อไหมฮะมีหนึ่งสิ่งเนี่ยนอกจากพื้นที่ผมตะลึงแล้วผมแอบเห็นเจ้านกฮูกที่จะบรรยายว่ายังไงดีจะว่ามันสวยมันก็ดูแปลกๆนะพี่นะอันนี้มันคืออะไรฮะอันนี้เป็นนกฮูกค่ะเป็นงานศิลปะของศิลปินชาวโปรตุเกสนะคะชื่อว่าโมดาโรมาดาโร่เนี่ยเขามีชื่อเสียงด้านการนำงานศิลปะรีไซเคิลมากอย่างที่บอกของดีไม่ทำค่ะเราจะเอาของรีไซเคิลที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะมาให้ก่อเกิดงานศิลปะไอ้อันนี้มันเป็นมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมแล้วข้างบนเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นลักษณะเหมือนคิ้วมันคือการชนรถอ่ะมอเตอร์ไซค์โอ้แล้วก็ลูกตาเขาเอาไอ้พัดลมพัดลมเนี่ยประแกงพัดลมมาโอ้ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเป็นวัสดุที่เป็นสังกะสีใช่ค่ะอันนี้นะกระบะไอแผ่นที่มันปูรองกระบะรถใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วนอกเหนือจากงานศิลปะที่เราจะได้รับแล้วนะคะจริงๆมันเป็นสถานที่เรียนรู้ด้วยค่ะครับเขียนทุกงานศิลปะเนี่ยแล้วก็มีดาวินชีค่ะโซนแรกที่เราจะมาตรงนี้เนี่ยไฮไลท์มันคืออะไรแล้วก็จริงๆแล้วเราต้องการสื่อถึงอะไรไหมฮะจริงๆแล้วมันเรื่องของงานศิลปะค่ะเราอย่างที่เคยแจ้งทีแรกว่ามันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะคะเราสามารถนำมาแก้ไขมาดัดแปลงได้แต่มันก็อยู่ภายใต้เรื่องราวที่เราอยากจะให้ลูกค้าที่มาเนี่ยได้รับความรู้กลับไปด้วยครับค่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้มันเข้าใจไม่รู้ไม่เอ่ยอะไรนิ้วกับมือคนนี่ค่ะแล้วมันอันนี้อ๋ออันนี้คือภาพเต็มๆใช่ค่ะทุกภาพนี้เคยเห็นอันนี้ค่ะแล้วเขาทำไมฮะอันนี้เหมือนเป็นการขยายออกมาใช่ค่ะอันนี้คือการกำเนิดจุดกำเนิดของผู้ชายคนแรกอดัมอันนี้คือการอันนี้การใช่ค่ะอันนี้คือจุดกำเนิดของคนแล้วก็เลยในส่วนอันนี้คือสัญญาณเป็นการคอนเน็กต์ใช่ค่ะเหมือนกับพาโรดี้เหมือนกันค่ะอันนี้คือจุดสถานที่ตรงนี้คือเป็นการจุดเริ่มต้นของโซนนี้เหมือนกันอันนี้พอให้กำเนิดมาใช่ไหมคะอดัมอันนี้ก็อีฟอ๋ออดัมอีฟหรืออดัมเอวาเนี่ยนะฮะก็จะมีต้นแอปเปิลไงนะของศาสนาคริสต์นะฮะโอ้นี่ปีศาจไงเขามาในรูปของงูใช่ไหมฮะอันนี้ขอมาใหม่ค่ะในประวัติศาสตร์ไม่มีอ๋อมันคืออะไรกล้วยอะครับอันนี้ภาพจริงค่ะอันนี้ภาพใหม่ขึ้นมาอ๋อภาพใหม่ก็มีการเติมหยิบกล้วยเข้าไปให้ใช่ค่ะงูก็ขอมาใหม่เหมือนกันขอมาด้วยอ๋อเหรอฮะนี่ฮะเขาก็ผสมผสานกันเนี่ยให้มันคือเป็นการล้อเลียนตามคอนเซ็ปต์ของอันนี้เอามาให้นั่งนั่งได้ค่ะอันนี้นั่งได้นั่งได้โอ้มันคือนั่งขาเลยปะเนี่ยนั่งได้ค่ะไม่รู้หักมั้งหักก็เสียตังค์สิครับแม่โอ้โหอ๋ออันนี้ก็ถ่ายรูปใช่ค่ะแล้วอาจจะทำเหมือนมอนโรก็ได้ค่ะที่ร้านนี่รูปในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ใช่ค่ะนี่รูปอะไรเอ่ยดูหนังเป็นช่วงที่อะไรนะผมจำไม่ได้แล้วอันนี้อาหารมื้อสุดท้ายอาหารมื้อสุดท้ายใช่ไหมอ๋อใช่ของจริงๆแล้วมีเรื่องมีอยู่จริงเงี้ยเดี๋ยวโมนาลิซาใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปอยู่อะไรตรงนั้นเนี่ยของจริงไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีมีโมนาลิซาเข้ามาอยู่ในรูปนี้ก็จริงๆแล้วทั้งหมดเนี้ยที่อยู่เนี้ยเป็น
ศิลปินทั้งหมดเลยนะคะโอ้ใช่ผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ละคนหน้าตาแปลกๆอย่าย้อมผมด้วยนะใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นในนี้มีผลงานคนไทยบ้างไหมถ้าเป็นงานแนวนี้จะเป็นคนชาวเกาหลีทั้งหมดค่ะถ้าเป็นในส่วนของสตรีทอาร์ตที่เรากำลังจะไปดูนะคะอันนั้นก็จะมีคนไทยที่ทำนี่ผมว่าอันนี้อย่าบอกนะว่าคนเกาหลีก็วาดใช่ค่ะคนเกาหลีมันเป็นหัวหนุมานนี่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องราวจริงๆแล้วมีเรื่องราวอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าคือบุคคลเนี้ยเขาไปลบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะชนะหรืออย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้รางวัลนะคะของขวัญจากกษัตริย์นะคะเป็นเมืองที่เขามอบให้เนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าโยงมาถึงภาพที่เป็นหนุมานคนไทยหนุมานก็ไปลบใช่ไหมคะแล้วก็ได้ของใช่ของเมืองมาเอามาผสมผสานกันแต่เนื้อเรื่องมันคล้ายๆกันน่ะนะฮะเช่นนั้นโมนาลิซานี่คุณผู้ชมที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะฮะเป็นภาพโมนาลิซาแต่ว่าเธอคนนี้แปลงร่างเป็นกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาค่ะโอ้โหอันนี้ก็มีนี้ด้วยนอกเหนือจากนี้ก็จะมีนี่ส่วนใหญ่งานปั้นจะเป็นอะไรฮะเป็นปูนเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเป็นไฟเบอร์มีน้ำหนักเบายกได้นะคะยกเล่นได้จริงๆโมนาลิซาเนี่ยที่เรานำมาจัดแสดงเพราะว่าโมนาลิซาในส่วนตัวเขาเป็นคนที่ลึกลับค่ะนะคะแต่เขาเป็นผู้หญิงที่สวยผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้คือภายใต้ของงานศิลปะเนี่ยที่เขาเล่ามาก็คือมีความไม่แน่ใจของโมนาลิซาว่าเป็นใครยังไงที่เขาบอกว่าเรื่องของสีหน้าเขาไงค่ะเวลาดูสีหน้าเขามันจะมีแบบหลายอารมณ์อ่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยนำมาล้อเลียนเป็นนี่ค่ะซิปแมนบ้างเป็นไงกำลังยืนร้านซาลอนทีก็ไปค่ะโมาที่โซนชั้น2ชั้น2นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นยังเป็นคลาสสิกอาร์ตเหมือนเดิมค่ะแต่ก็คือจะสมัยใหม่มากขึ้นอ๋อนี่ตลาดน้ำใช่ค่ะนั้นตลาดน้ำเนินสะดวกตลาดน้ำเนินสะดวกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่หน้าตาไม่น่าจะใช่ชาวดำเนินสะดวกนะเนี่ยค่ะนี่ฮะมีบรรยากาศงานสงกรานต์เพิ่งผ่านพ้นไปลอยกระทงด้วยลอยกระทงอ๋อส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะจับเอาวัฒนธรรมไทยเนี่ยเข้าไปผสมผสานค่ะมีเข้ามาด้วยใช่ค่ะอืมครับอันนี้เป็นโซนแรกเท่านั้นค่ะ2ชั้นนะฮะโซนต่อไปเป็นโซนโมเดิร์นอาร์ตค่ะก็คือสตรีทอาร์ตนั่นเองฝั่งนู้นใช่ค่ะอันนี้เราอยู่ภายในอาคารละเดี๋ยวต่อไปเราก็จะอยู่ภายนอกอาคารโอ้โหผู้ชมมันเหมือนอยู่กับคนละโลกอะฮะไอ้ที่เห็นอยู่นี่คือที่นี่มันยังไม่เสร็จเลยพี่แสงอันนี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วแต่คือว่าในส่วนตรงนี้ค่ะเราดัดแปลงให้มันเข้ากับสไตล์ก็คือโซนนี้เขาเรียกว่าโซนโมเดิร์นอาร์ตนะคะก็คือสตรีทแนวสตรีทอาร์ตนั่นเองค่ะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจผิดที่นี่อาร์ตถึงขั้นแบบโอ้โหสลงสแลนนี่ไม่ต้องเก็บกันที่นี่ประธานโทษไม้ยังวางตรงนี้เลยอาร์ตสุดๆอันนี้คือจงใจแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะจงใจให้เป็นแบบนี้คือในแนวของสตรีทอาร์ตนะคะโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยคือมันปลดปล่อยอะค่ะสตรีทอาร์ตการปลดปล่อยนะคะการใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าหากสมมติลูกค้าที่เข้ามาชมที่นี่ค่ะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยนะคะผมชอบที่สาวมองว่าสีมันเหมือนมันมีหลอดไฟมันแปลงลงมาของแท้อันนี้หยอดอันนี้หลอดประหยัดไฟหลอดประหยัดไฟหลอดแท้แล้วเห็นมันมีออร่าออกมาแบบนี้ใช เป็นโซนเอาดอมมันจะมีรูปปั้นต่างๆมากมายใช่ไหมครับใช่ค่ะอนาคตตอนนี้เดี๋ยวจะทำเป็นอะไรบ้างตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นโซนในส่วนของเป็นเฮ้าส์สำหรับเรื่องของงานศิลปะ
ค่ะเป็นแกลเลอรี่อาจจะเพิ่มให้เด็กได้เข้ามาเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะมาฝึกวาดฝึกเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอันนี้เขายังทำจริงๆอยู่เหรอเนี่ยอันนี้ทำจริงๆค่ะอ๋อนี่แสดงว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จมีคนทำอยู่ด้วยเขามีใครคะเสื้อแดงอันนี้เป็นทีมอาซิสของเราค่ะคือมาจากไหนเป็นชาวเกาหลีใต้ค่ะเขาเป็นคนเกาหลีใต้เขาพูดภาษาไทยได้ไหมได้นิดหน่อยค่ะได้นิดหน่อยค่ะไม่ได้ชิงค่ะภาษาไทยพูดได้ไหมคะนิดหน่อยทักทายไหมคะที่พูดได้คือคำว่านิดหน่อยนั่นแหละเทสภาษาไทยหน่อยได้ไหมคะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเอ๊ยเซย์กินข้าวหรือยังกินข้าวกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังกินแล้วกินแล้วเป็นไงล่ะอยากจะลองไหมคะโอ้ลองหน่อยได้ไหมค่ะเทสได้ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ดีกว่านี่ค่ะโอเคครับผมแอบเห็นฝั่งนี้อ๋อพี่ค้าฝั่งนี้อยู่ค่ะคือผมจะภูมิใจมากว่าผมจะเป็นส่วนหนึ่งของการรังสรรค์ศิลปะที่นี่มันต้องดูแบบมีศิลปะเอาให้เสร็จเลยนะคะท่านเนี่ยเอาให้เสร็จเดี๋ยวอันนี้มันใช้แรงงานเลยเนี่ยอันนี้แรงงานนะเนี่ยค่ะโอ้พ่อแม่ผมจะภูมิใจมากเลยผมบอกเลยว่าผมจะพาลูกหลานเรียนรู้มาที่นี่ผมจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันฝีมือของเราอ่ะผมว่าปล่อยพี่เขาเหอะปล่อยพี่เขาเหอะผมว่ากูว่ารายการวันนี้จะไม่จบขอบคุณครับขอบคุณครับงานเซย์ทำซามิดาทำซามิดาขอบคุณเออเดินไปด้วยกันรีบกลับรีบกลับรีบกลับมาคุณผู้ชมฮะตอนนี้เรามาอยู่ด้านโซนด้านหลังสุดแล้วใช่ไหมฮะลึกเข้ามาตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือเป็นฝาผนังของอาคารที่เราขึ้นเข้าไปดูมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อก็คืออ้อมฝั่งนี้ตรงนี้จะมีจุดไฮไลท์ตรงนี้หรือเป็นไฮไลท์สำคัญเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้เป็นไม่ใช่ปูนไอ้ไม่ใช่ปูนนะคะนี่เป็นไฟเบอร์ทั้งหมดนี่ไฟเบอร์ไหมไฟเบอร์ทั้งหมดเลยค่ะน้ำหนักเบาอันนี้เราปั้นโดยศิลปินเกาหลีเหมือนกันปั้นที่นี่ปั้นที่เกาหลีค่ะเอาปั้นเกาหลีแล้วนำเข้ามาแต่ก็คือเรื่องของการลงสีเรามาลงที่นี่ตอนนี้เราเดินวนมาคุณผู้ชมฮะวนมาเนี่ยเกือบจะครบรอบแล้วอันนี้เป็นจุดสุดท้าย ของโซนนี้นะอันนี้เป็นช้างอะไรนะช้างเดี๋ยวเขาใช้อะไรนะผมแยกก่อนนะมีเบาะรถมอเตอร์ไซค์สังเกตไหมฮะระหว่างตาลูกตาเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีสายยางอ่ะมีสายยางคือถ้าจะถามว่าอะไรบ้างครับคือเท่าที่หาได้ค่ะหาอะไรได้เราก็เอาอันนั้นมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่สุดท้ายเนี่ยมันยากตรงที่มันต้องรังสรรค์นะเอาอะไรมาแปะให้มันเข้ากันให้ได้ต้องสวยมากครับมีทั้งช้างแม่และช้างลูกลูกช้างลูกช้างน่ารักช้างตัวใหญ่ค่ะว่างส่วนตรงนี้มีอะไรบ้างครับส่วนตรงนี้จริงๆแล้วเป็นผลงานของกุสตาฟคิมทั้งหมดเลยเขาเป็นใครเนี่ยมีกุสตาฟคิมก็เป็นศิลปินเป็นชาวออสเตรียค่ะนะอันนี้คืองานของเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมที่นำมาโชว์รวมถึงงานมีเดียที่เรากำลังจะเข้าไปดูด้วยพอผมเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นได้ยินเสียงก่อนเลยเนี่ยเสียงฟังดูอลังการโอ้โหโอ้โหอันนี้เป็นห้องใหญ่ไว้สำหรับดูเนี่ยนี่มันคือโรงหนังขนาดยักษ์แบบ1 2 3 4มิติของแท้มี4ด้านใช่ค่ะใช่แต่ละด้านก็จะไม่เหมือนกันเหมือนตัวนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ในภวังค์ของศิลปะของชื่ออะไรนะกุสตาฟคิมมองแล้วมีความสุขคุณผู้ชมคนที่มีหัวใจรักศิลปะเนี่ยนะฮะผมรับประกันคุณมาที่นี่ไม่ผิดหวังมันมีทุกรูปแบบจริงๆครับเดี๋ยวสุดท้ายให้พี่แสงฝากหน่อยละกันใครสนใจมายังไงบ้างฮะตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่ซอยพัทยาเหนือนะคะต้องเข้ามาในซอยพัทยาเหนือก่อนนะคะอยู่ตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือ 2/2 ค่ะเข้ามาตรงนี้เข้ามาประมาณ150เมตรค่ะอยู่ฝั่งขวามือก็ที่นี่ก็เป็นศิลปะล้อเลียนนะคะแขนงใหม่นะคะที่ผสมผสานงานศิลปะ
ความหลากหลายไว้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาชมกันนะคะมากๆนะคะย้ำหน่อยเปิดปิดกี่โมงยังไงเปิด9โมงเปิด9โมงครึ่งนะคะปิด3ทุ่มครึ่งตั้งแต่วันเปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์ใช่ค่ะวันหยุดลูกจะบวชที่นี่ก็ยังเปิดเปิดค่ะมาได้คุณผู้ชมฮะใครสนใจผมแนะนำฮะรับประกันว่าคุณจะถูกใจทุกรูปแบบเกี่ยวกับศิลปะนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่แสงด้วยขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำครับพาโรดี้นะฮะอาร์ตมิวเซียมครับผมอย่าลืมฮะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าผมจะพาไปเปิดบันทึกกันที่ไหนห้ามพลาดครับวันนี้ผมกับพี่แสงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาแล้วลาหาดพัทยาลาก่อนนะครับแต่จริงๆไม่ต้องลาไปไหนหรอกครับพัทยานี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรสชาติมากธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรหาดทรายท้องทะเลเป็นสีครามท้องฟ้าสดใสชีวิตราตรีคลึกครื้นด้วยแสงสีไฟตระการตาเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวแบบแมนเมดหรือว่ามนุษย์สร้างเดี๋ยวนี้พัทยาก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบครับที่เรานำเสนอในวันนี้นั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของพัทยาเท่านั้นเอง100กิโลเมตรเศษจากกรุงเทพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีที่พักมากมายมีอาหารการกินหลากรสชาติมาเที่ยวพัทยากันสักครั้งแล้วจะประทับใจไปเที่ยวที่ไหนก็ตามอย่าลืมนะครับอย่าไปทำลายสถานที่ท่องเที่ยวแล้วช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามเอาไว้ประเทศไทยของเราจะได้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อไปอีกนานเท่านานครับวันนี้เวลาของรายการบันทึกจากรอยล้อก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ